านแมวก็จะอยู่กับน้ำเลือดน้ำหนองของแมวค่ะเช็ดเนี่ยแผลหายแล้วก็เป็นอีกพอหายแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็หมาแมวกัดนี่น่าจะเป็นรอยไม้ค่ะเนี่ยขาหนึ่งก็เพิ่งหายมาเป็นอีกขาหนึ่งค่ะเวลาที่น้องป่วยน้องก็จะมานอนด้วยตลอดค่ะก็คือนิสัยของเขาอ่ะนี่นะคะแต่แสบมานอนให้รักษาคือถ้าน้องป่วยนะน้องจะไม่เป็นไหนน้องจะกลับมาบ้านปกติมันก็กลับมาบ้านทุกวันนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าป่วยเนี่ยก็จะมาแบบอ้อซ้อนิดนึงนิสัยของสัตว์นะคะแล้วก็เช็ดน้ำเลือดน้ำหนองป่วยมาแล้วก็รักษาอย่างเงี้ยกันลากอีแม่ใหญ่เลยเวทนาเนาะนอกก่อนเนาะอันนี้ป่วยทั้งปีทั้งชาติเนี่ยไม่เคยเลยจะแบบเหมือนตัวอื่นเขาตัวอื่นเขาจะไม่ค่อยป่วยอันนี้ออกไปข้างนอกปุ๊บโดนกัดมาปุ๊บอย่างเงี้ยตลอดเลย